สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะมารีวิวหนังสือนะคะแล้วก็หลักสูตรที่ใช้สอนเด็กเล็กๆนะคะอายุประมาณ4ขวบถึง6ขวบว่าถ้านักเรียนมาสมัครเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีพื้นฐานเลยในคลาสนะคะครูเบลจะเลือกใช้หนังสือแล้วก็หลักสูตรเล่มไหนทำไมถึงเลือกใช้เล่มนี้นะคะแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ค่ะมาดูที่เล่มแรกเลยนะคะก็ถ้าเด็กๆเนี่ยอายุประมาณ4ขวบถึง5ขวบไม่เกิน5ขวบประมาณนี้นะคะก็ครูเบลจะเลือกใช้เป็นหลักสูตร Little Mozart นะคะอันนี้เลยนะคะเป็นหลักสูตร Little Mozart เป็นเล่มที่น่าเรียนแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสำหรับเด็กเล็กๆนะคะนี้จริงๆถ้าสมมติ3ขวบครึ่งก็สามารถเรียนได้แล้วนะคะมันจะไปช้าๆแต่ว่าจะมีเหมือนเรียนผ่านเรื่องราวตัวละครนะคะก็คือพี่หมีนะคะพี่หมีนี่คือเหมือนเป็นตัวแทนของนักเปียโนที่ดังมากๆเลยบีโธเฟนนะคะลูดวิกแวนบีโธเฟนแล้วก็พี่หนูนะคะก็คือเหมือนแทนโมซาร์ทนะคะนักเปียโนโมซาร์ทนะคะใครๆก็ต้องรู้จักเนาะเขาก็จะมาแบบเป็นตัวละครในเรื่องราวในหนังสือเนาะเด็กๆก็จะสนุกค่ะก็จะอันนี้จะไปช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นของเด็กเล็กมากๆเลยก็จะขึ้นแบบเริ่มกดคีย์ดำก่อนแล้วก็เริ่มรู้จักโดเรมีนะคะพอมาถึงท้ายเล่มแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาทัด5เส้นในเล่มแรกนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะค่อยๆแล้วก็แต่ว่ามันก็จะสนุกเด็กๆก็จะได้แบบอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ว่าแบบได้กดอย่างเดียวนะคะได้การฟังนะคะแล้วก็การเขียนโน้ตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ให้น้องได้เริ่มเขียนโน้ตแล้วก็รู้จักเครื่องหมายต่างๆรู้จักเสียงสูงเสียงต่ำนะคะคือ เรียนรู้การร้องการเคลื่อนไหวนะคะของคือเรียนรู้ทุกแง่มุมของดนตรีว่าอย่างนั้นไม่ใช่แบบ เป็นการกดเปียโนอย่างเดียวนะคะได้ทุกอย่างเลยทั้งฟังร้องนะคะแล้วก็จับจังหวะนะคะอันนี้ก็จะไปอย่างช้าๆแต่ก็สนุกนะคะก็จะมี4เล่มพอเล่ม2เนี่ยอันนี้ครูเบลไม่ได้มีตัวอย่างมาให้พอมันจะมี4เล่มนะคะเล่ม2ก็จะเริ่มขึ้นบรรทัด5เส้นแล้วนะคะแล้วก็น้องจะเริ่มอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นอันนี้ก็เป็นสำหรับเล็กๆนะคะจริงๆเซตนึงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะ5เล่มเนาะก็จะมีแบบเป็นหนังสือ Discovery นะคะอันนี้ก็ครูก็จะเปิดแล้วก็มีร้องเพลงมีปรบมืออะไรเงี้ยนะคะก็สนุกมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Little Mozart สำหรับถ้าใครสงสัยว่าแล้วคอร์สนึงเนี่ยน้องจะเรียนไปได้ถึงไหนแล้วคือเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าเห็นผลยังไงนะคะก็สำหรับของ Little Mozart เนี่ยจริงๆตั้งแต่เล่มที่1อ่ะค่ะเล่มเนี่ยเล่มเนี้ยที่ครูให้ดูก็คือน้องจะกดได้มือทีละมือละนะคะมือขวามือซ้ายละนะคะแล้วก็เริ่มแบบเนี่ยเริ่มกดได้บ้างแล้วก็รู้จักตัวโน้ตนะคะก็กดได้ตั้งแต่เล่มแรกเลยจะเป็นทีละมือเนาะแล้วก็เล่ม2ก็จะเริ่มอ่านบรรทัด5เส้นอันนี้ระยะเวลาก็ประมาณเล่มนึงนะคะแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันก็ครูแบบพูดโดยประมาณละกันถ้าสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะในเล่มหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเร็วค่อนข้างเร็วเลยบางคนก็อาจจะแล้วแต่นะคะค่อยๆอันนี้มันแล้วแต่คนไม่ได้ว่าแบบเร่งต้องไปเร่งรีบเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบนานเกินไปนะคะอันนี้ก็สำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยก็ค่อยๆเหมือนให้เขาได้มีทัศนคติดีกับดนตรีซึมซับความชอบในดนตรีความสนุกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีแบบความชอบมากขึ้นเนาะในการเรียนนะคะแล้วต่อไปเขาก็จะพัฒนาไปง่ายขึ้นค่ะก็ถ้าสมมติจนกว่าจะเล่นได้ประมาณ2มือเนี่ยก็จะประมาณ4ถึง6เดือนนะคะ4เดือนประมาณนี้นะคะอย่างช้าเลยถ้าเร็วบางคนก็จะเร็วกว่านี้เนาะอันนี้ในเด็กเล็กนะคะมาดูเล่มต่อมากันบ้างนะคะก็ถ้านักเรียนเนี่ยหรือว่าเด็กๆอายุประมาณ5ขวบกว่าถึง6ขวบนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มมาเรียนเนี่ยครูแบบก็จะให้ใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะ2เล่ม
นี่นะคะอันนี้เป็นของหลักสูตรอัลเฟรดนะคะจริงๆเนี่ยหลักสูตรอัลเฟรดเนี่ยเขาจะมีหนังสือ เล่มอื่นด้วยนะคะแต่ว่าครูเบลเลือกใช้เล่มนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างกระชับนะคะแล้วอันนี้เขาเพิ่งออกใหม่เมื่ ไม่นานมานี้เองประมาณน่าจะไม่กี่ปีมานี้นะคะที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ครูเบลรู้สึกชอบเพราะว่ามันจะค่อนข้างกระชับแล้วก็ไม่แบบยืดเยื้อนะคะช่วงแรกก็ยังไม่ขึ้นบรรทัดห้าเส้นแต่ว่าน้องก็รู้จักตัวโน้ตเยอะเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการ์ตูนมีอะไรน่ารักน่ารักนะคะเป็นสีสันพอไม่นานก็จะขึ้นบรรทัดห้าเส้นค่ะก็ขึ้นบรรทัดห้าพอขึ้นบรรทัดห้าเส้นเนี่ยก็จะไปได้เร็วเลยนะคะไม่ได้แบบต้องเรียนหลายเล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงท้ายเล่มเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน้องก็เล่นได้2มือมือซ้ายเล่นคอร์ดได้แล้วนะคะอันนี้มันกระชับมากๆเลยเพราะว่าเขาทำให้สอดคล้องกับนักเรียนที่จะเตรียมสอบของสถาบัน ABISM ด้วยนะของสอบของเปียโนนะคะก็อันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกใช้2เล่มนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเล่ม theory นะคะสำหรับเด็กๆก็ถือว่าแบบดีมากแล้วก็สนุกด้วยนะคะแล้วก็เหมาะและกันแบบถ้าเรียนไปแล้วก็มันสามารถน้องๆสามารถเตรียมสอบได้สบายเลยนะคะก็จะมี3เล่มเองนะคะที่แบบต้องเรียน lesson นะคะเล่มนี้มันกระชับมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเล่มอื่นของอัลเฟรดเนี่ยจะแบบ6เล่มเงี้ยนะคะก็จะค่อนข้างนานนะคะอันนี้ก็ครูเบลก็เลยใช้ในการสอนนะคะก็ได้ผลสำหรับเด็กได้ดีมากเลยค่ะก็ครบทั้ง2หลักสูตรแล้วนะคะที่ครูเบลเอามาใช้สอนเด็กเล็กๆอายุประมาณ 4-6 ขวบนะคะในคลาสก็เป็นคลาสเด็กๆที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็หลักสูตรที่เอามาใช้เนี่ย Little Mozart กับ Alfred นะคะก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลด้วยค่ะก็ครูเบลก็เลยเลือกมาใช้นะคะแล้วก็อยากเอามาแชร์ทุกคนฟังนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะเพจ Facebook YouTube นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการสอนแล้วก็ให้ความรู้ด้านดนตรีนะคะแล้วก็คลิปเด็กๆของครูเบลด้วยนะคะ